จากการที่ป้าเฉวียงรัตนครามเป็นหลานของหมอชาวบ้านสมัยก่อนและติดตามแม่เข้าไปเก็บสมุนไพรในป่ามารักษาคนเจ็บป่วยอยู่เป็นประจำป้าเฉวียงจึงเริ่มสนใจในสมุนไพรไทยที่มีความพิเศษในตัวประกอบกับเมื่อปี2545ได้เข้าเรียนรู้ทางด้านสมุนไพรเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุขทำให้ป้าเฉวียงยิ่งหลงใหลที่จะศึกษาทดลองและผลิตยาสมุนไพรมากยิ่งขึ้นโดยเริ่มจากการผลิตขี้ผึ้งเสลดพังทอนก่อนซึ่งผลที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจสามารถรักษาโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีส่งผลให้การทดลองยาสมุนไพรชนิดอื่นๆเกิดขึ้นตามมาอีกทั้งเมื่อใครได้ทดลองใช้ต่างพอใจในประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยป้าเฉวียงเฉวียงนะคะ ค่ะ คุณป้าคะช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปนิดนึงค่ะว่าคุณป้าหันมาทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ประมาณปี45นะคะปี45ก็สักประมาณ 7-8 ปีมาแล้วค่ะก็ได้ไปเรียนแพทย์แผนไทยของสาธารณสุขอะค่ะเขาประกาศรับสมัครก็ไปสมัครก็เรียนประมาณ 4-5 ประมาณมกรานะคะทำไมถึงคิดที่จะไปสมัครอะคะคือป้าเหวียงก็ชอบทางนี้ค่ะเพราะว่าสมัยก่อนตาเนี่ยเขาเป็นหมอโบราณแล้วก็ป้าเหวียงเกิดไม่ทันนะคะแต่แม่เขาเล่าว่าตาเนี่ยเป็นหมอโบราณแล้วก็รู้จักสมุนไพรเยอะแยะเลยแล้วตอนหลังๆเนี่ยแม่เนี่ยเขาจะมาคอยเก็บจะมีคนมาหานะคะคนไข้จะลูกถ่ายท้องแล้วก็เป็นมูกเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาก็จะไปเก็บยาให้เพราะอย่างนี้เราตามแม่เข้าไปเราก็รู้สึกดีใจนะที่มีคนมาหารู้สึกว่ามีคนมาหาแล้วเขาได้ใช้แล้วเขาก็หายด้วยนี่คือก็เป็นที่เรื่องลือกันเมื่อสมัยเด็กๆไงแล้วต้นยาไตใบแล้วก็น้ำนมราชสีห์แม่ก็จะพูดติดปากเลยเพราะอย่างนี้ก็จะตามไปดูเอ๊ะหน้าตายังไงทำไมถึงทำให้คนที่ปวดท้องถ่ายท้องเด็กๆกันนะคะทำไมถึงหายได้แล้วก็ติดตามโอ้นี่ก็ต้นยานึกว่าต้นยาก็สนใจตั้งแต่นั้นมาคือเหมือนติดพันน่ะนะคะเหมือนเป็นสายเลือดมันเหมือนว่าแล้วก็เวลาเขาหายเนี่ยเรารู้สึกปลื้มนะคะรู้สึกดีใจรู้สึกปลื้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีมั้ยแต่เด็กๆเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยมีความรู้สึกรักต้นสมุนไพรนะคะแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนพวกเด็กก็จะดูต้นนั้นมันเป็นต้นอะไรแล้วยิ่งมีพอมีเวลานะคะพอว่างเนี่ยป้าเหวียงก็จะไปเรียนก็เรียนเฉพาะวันเสาร์วันเดียวนะคะแต่วันอาทิตย์เนี่ยอาจารย์ท่านก็มีอาจารย์ท่านนึงที่ว่าท่านจะเก่งเรื่องต้นไม้เนี่ยท่านก็จะพาเดินเข้าป่ากันประมาณ20คนพวกเราก็ไปกันสนุกสนานเรียกว่าห่อข้าวไปแล้วก็ไปกินกลางวันกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก็ทำกันด้วยความสุขอะร้อนแสนร้อนยังไงก็เราก็รู้สึกก็มีความสุขที่ได้ไปดูต้นสมุนไพรอาจารย์ก็จะชี้ต้นนั้นต้นนี้อาจารย์บรรยูนเก่งมากก็ที่สอนนี่จะมีอาจารย์ประมาณ 6-7 คนนะคะก็แสดงว่าแบบหันเข้าไปเรียนแล้วก็คิดไม่ผิดเลยที่เข้าไปเรียนอย่างนี้ใช่ไหมค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดนะคะว่าจะมาทำได้แต่ว่าเราเกิดมาชาตินึงเนี่ยเราก็ได้มารู้เรื่องว่าเนี่ยต้นไม้เนี่ยเขาเกิดมาเพื่อเราทั้งนั้นเลยเกิดมาเพื่อที่จะรักษาเรานะคะค่ะก็เห็นก็พอช่วงหลังก็ช่วงไปเรียนสัก6เดือนเนี่ยนะคะเขาสอนทำยาหม่องเสลดพงพรยาหม่องเสลดพงพรเนี่ยนะคะทางสาธารณสุขทางอาจารย์เขาก็สอนทำนะคะทำเสร็จแล้วก็เห็นก็มาลองทำดูใช่ไหมคะลองทำดูเอ๊ะตัวเองเป็นนะเป็นเวลาที่เราอ่อนแออดนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นแถวแถวปากอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนปากนกกระจอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกับเลิมไหมคะค่ะเป็นเลิมเสร็จแล้วพอเราเอามาทาทีเดียวมันก็หายพอเห็นก็เลยมันก็ดีนี่นะก็เลยลองทำแล้วก็เริ่มขายนะคะก็เริ่มทำน้ำมันเหลืองอะไรพวกเนี้ยค่ะเท่าที่เรียนรู้มาจากอาจารย์นะคะเริ่มทำน้ำมันเหลืองน้ำมันเหลืองเนาะมันก็เหมือนว่ามันก็มีทั่วไปพวกเหวียงก็หันกลับมาทำน้ำมันเขียวน้ำมันเขียวเสลดพงพรเนี่ยนะคะเพราะรู้สึกนับถือเสลดพงพรมากเลยค่ะก็เลยกลับมาทำเป็นน้ำมันเขียวจะได้แตกต่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ
ทีนี้จากปี45ที่เริ่มเข้าไปศึกษาแล้วก็ออกมาหันมาทำเองทีละตัว2ตัวอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ผลิตภัณฑ์มีทั้งหมดทั้งหมด37อย่างโอ้31ตัวค่ะคุณผู้ชมก็คือลองผิดลองถูกกันนะคะแรกๆก็ทดลองทำก่อนเรียกว่าเสียก็ไม่กลัวว่างั้นเถอะคืออยากทดลองอ่ะนะคะค่ะแล้วเสร็จแล้วพอออกมาเอ๊ะก็ดีนี่ทำอะไรออกมามันก็ดีอ่ะอย่างต่อมานะคะป้าเวก็ได้มาทำขาตาแดงกับเปลือกมังคุดนะคะมีคุณสมบัติใช้ถอนพิษโดยเฉพาะพิษแมลงสัตว์กัดต่อยตะขาบแมลงป่องรักษาอาการอักเสบงูสวัดลมพิษแผลน้ำร้อนลวกรักษาอาการอักเสบถอนพิษรักษาแผลร้อนในปากเริมงูสวัดสมุนไพรของป้าเฉวียงทุกชิ้นได้รับมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขบนพื้นฐานการผลิตที่พิถีพิถันในรายละเอียดทุกขั้นตอนอีกทั้งมีสถานที่ที่แบ่งเป็นสัดส่วนและเหมาะสมในการเก็บวัตถุดิบช่วงนี้ค่ะเราจะมารับรู้ถึงนะคะกระบวนการทำนะคะขี้ผึ้งสมุนไพรเสล็ดพังพรนะคะเดี๋ยวให้คุณป้าเฉวียงซึ่งเป็นเภสัชกรแผนไทยของเราค่ะอธิบายให้ฟังว่าวัสดุอุปกรณ์รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการทำนี่มีอะไรบ้างคะป้าค่ะขั้นแรกนะคะก็ใส่วัสลินก่อนนะคะใส่วัสลินเป็น1กิโลค่ะวัสลินนี่หาซื้อได้ค่ะทั่วไปค่ะตามร้านขายพวกเครื่องสมุนไพรพวกอย่างพวกร้านไทยๆหรือว่าร้านที่ขายยาจีนก็มีค่ะอ๋อค่ะค่ะก็ใส่ไป1โลค่ะวัสลิน1กิโลนะคะแล้วก็ขี้ผึ้งนะคะขี้ผึ้งอันนี้นะคะ3ขีดค่ะขี้ผึ้งอันนี้ได้มาจากขี้ผึ้งอันนี้ก็จะเป็นขี้ผึ้งแท้นะคะที่ได้จากผึ้งอะค่ะแล้วก็ค่ะได้จากรังผึ้งอะค่ะก็ขี้ผึ้งนี่จะเป็นส่วนตัวช่วยทำให้เป็นทำให้นุ่มอะค่ะทำให้นุ่มนะคะแล้วก็จะมีพาราฟีนนะคะพาราฟีนแข็งนะคะพาราฟีนแข็งนี่4ขีดค่ะค่ะอันนี้ก็เอาไว้สำหรับช่วยไหมคะอันนี้ช่วยให้ตัวแข็งขึ้นค่ะถ้าเป็นวัสลินอย่างเดียวมันจะนิ่มอ๋อหมายถึงว่าเป็นตัวประสานกันค่ะเป็นตัวประสานให้มันแข็งตัวขึ้นมาค่ะให้มันแข็งตัวค่ะเราสามอย่างละค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่สมุนไพรลงไปนะคะโอ้อันนี้หัวใจสำคัญเลยค่ะอันนี้จะเป็นเขยตายนะคะเขยตายแม่ยายปกอะค่ะค่ะเราต้องเล่าตำนานด้วยไหมคะทำไมหนูอยากรู้มากเลยทำไมถึงชื่อนี้ค่ะคือลูกเขยกับแม่ยายเนี่ยค่ะก็เข้าป่าไปด้วยกันนะคะปรากฏว่าลูกเขยเนี่ยถูกงูกัดนะคะแล้วเสร็จแล้วก็สลบไปนะคะค่ะก็แม่ยายก็เอ๊จะทำยังไงดีก็ตัวเองก็เป็นผู้หญิงเนาะก็จะขนเอาแบกลูกเขยลงมาเนี่ยก็คงไม่ไหวใช่ไหมคะค่ะก็เลยตัดใบไม้เนี่ยค่ะเอาไปโปะไว้เต็มเลยเพื่อจะกันไม่ให้สัตว์อะไรพวกนี้ค่ะลากเอาไปกินเนี่ยนะคะค่ะแล้วเสร็จแล้วพอคนก็ขึ้นไปช่วยกันปรากฏว่าลูกเขยฟื้นก็ปรากฏว่าไอ้ต้นไม้ที่แกเอาไปโปะไว้เนี่ยมันก็คือเขยตายแม่ยายปกหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าน้ำข้าวอะค่ะ
ต้นน้ำข้าวก็คือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นสมุนไพรอะไรใช่ไหมคะก็แม่ยายก็เอามาห่อตัวลูกเขยไว้ใช่ค่ะไม่ให้สัตว์มาแทะตัวศพอย่างนี้ค่ะแต่พอไปฟื้นต่อพอเข้าไปถูกเขยตายก็คงจะมีการขยำให้มันแหลกอะไรอย่างนี้บ้างนะคะเพราะว่าคนเนี่ยนะรีบๆอ่ะรีบๆก็เอามาโปะไว้ให้เต็มกันสัตว์ที่ว่าจะมาทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี่คือที่มาที่ไปของเขยตายแล้วปรากฏว่านะคะพวกหมอเนี่ยเขาก็จะเอามาดูปรากฏว่าพวกพิษงูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เขยตายนี่จะเก่งมากเลยนะคะสำหรับพิษงูนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อถือโดยที่ว่าไม่รู้อะไรนะคะเราอาจจะบดเขยตายเนี่ยทั้งน้ำเนี่ยดื่มก่อนคือถ้าสมมุติว่าถูกงูกัดนะคะเราก็ใช้ผ้าพันสมมุติว่าที่มือเนี่ยนะคะเราก็ใช้ผ้าพันไม่ให้เข้าหัวใจนะคะเหนือที่ถูกกัดเหนือค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็บดใบเขยตายเนี่ยนะคะก็ใส่ปากแล้วก็เอากากเกาะนะคะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไปโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยค่ะปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้างูกัดที่คอล่ะคะงูกัดที่คอก็อาจจะแค่ว่าเคี้ยวนะคะถ้าเขายังมีสติอยู่ก็ให้เขาเคี้ยวหนูว่าจะล่ารักคอกันใช่คงไม่ได้นะคะแต่ถ้าส่วนมากจะเป็นขานะคะถ้าสมมติว่าเราไปโดนงูที่ขาเนี่ยเราก็ใช้ผ้าพันไม่ให้เลือดแล่นเข้าหัวใจนะคะคือชะลอไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็ตำใบเขยตายเนี่ยแล้วค่ะเอาทั้งต้นทั้งอย่างเงี้ยทั้งกิ่งทั้งใบค่ะใช้ตำแล้วก็ผสมน้ำดื่มน้ำแล้วกากเนี่ยค่ะเราก็เอาปกปากแผลก็จะทำให้ปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะถ้าเผื่อเรายังไม่ไว้ใจเราก็ไปโรงพยาบาลเอางูไปโรงพยาบาลเพื่อจะใช้เซรุ่มอีกทีนึงค่ะก็คิดว่าน่าจะปลอดภัย 100% นะคะค่ะถึงว่าเหวี่ยงอยากจะแนะนำให้แต่ละบ้านนั้นปลูกไว้เพราะว่ามันปลูกไม่ยากด้วยปลูกไม่ยากค่ะแล้วก็มีไว้นะคะไปถูกแมงป่องแมลงสัตว์กัดต่อยคือสัตว์มีพิษเร็วมากเลยค่ะได้ผลหมดเขยตายนะคะเม็ดจะเป็นเม็ดสีชมพูนะคะเราใช้เม็ดเนี่ยเพาะนะคะเพาะใส่ถุงดำค่ะถ้าไปหวานไว้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะขึ้นยากนะคะเราต้องใช้ถุงดำค่ะเพาะให้ขึ้นเฉพาะที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะเห็นเขาเพาะไว้เยอะแยะเลยค่ะและที่ใส่ไปนี่ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คะเราใช้ไฟ70องศานะคะแล้วก็เคี่ยวไปนะคะจนฝาใบเขยตายเนี่ยจะออกเขยตายกับเสล็ดพงพรโดยเพราะเสล็ดพงพรเนี่ยก็จะแก้แมลงสัตว์กัดต่อยนะคะคือตัวช่วยอะค่ะยาไทยเนี่ยนะคะสมุนไพรเนี่ยเขาจะต้องให้มีตัวตรงกับตัวช่วยค่ะตัวตรงหมายถึงว่าอันเนี้ยรักษาได้โดยตรงค่ะแล้วก็มีตัวช่วยเหมือนว่าช่วยกันค่ะเกื้อหนุนกันค่ะใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือจะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรค่ะอย่างนี้นะคะค่ะจะเห็นว่าที่เราทำอยู่นี่ก็จะใช้แบบสดๆจากสวนเลยค่ะนะคะสดจะดีมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อแห้งๆของเขามาเนี่ยนะคะเราอาจจะเขาเก็บมาเท่าไหร่แล้วเพราะว่าส่วนมากนะคะพวกใบพวกนี้นะคะจะใช้ได้ประมาณ1ปีค่ะปีนึงก็จะหมดอายุนะคะหมายถึงว่าเราไปเก็บมาจากต้นแบบเข้มงวดแห้งๆอย่างเงี้ยเหรอคะเก็บจากต้นนะคะแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็เอามาไว้ใช้เนี่ยจะอยู่ได้ปีนึงค่ะประสิทธิภาพมันอาจจะน้อยถ้าเลยปีไปแล้วนี่ก็หมดอายุแล้วค่ะก็เอามาใช้อาจจะไม่ได้ผลนะคะเพราะงั้นเราเอาสดๆเราปลูกไว้ในสวนนะคะยิ่งสดยิ่งดีค่ะค่ะยิ่งสดยิ่งดีค่ะก็ป้าเหวินก็จะใช้สดๆเลยนะคะเพราะว่าจะมั่นใจว่าอันนี้เมื่อออกไปตลาดแล้วเนี่ยของเราจะมีประสิทธิภาพค่ะค่ะThank you.
แล้วค่ะตอนนี้นะคะส่วนผสมที่เราใส่สมุนไพรทั้ง3อย่างนั่นก็คือมีเขยตายแม่ยายปกนะคะแล้วก็มีเหงือกปลาหมอแล้วก็เสล็ดพองพรแล้วก็เสล็ดพองพร3อย่างตอนนี้ใส่ไปก็คือเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะมาใส่ส่วนผสมอะไรอีกคะก็จะมีน้ำมันระกำนะคะน้ำมันระกำแล้วก็ยูคาลิปนะคะน้ำมันระกำกับน้ำมันยูคาลิปค่ะน้ำมันยูคาลิปแล้วก็น้ำมันระกำค่ะสองสิ่งนี้ก็คือช่วยทำอะไรคะช่วยให้ร้อนนะคะน้ำมันระกำส่วนยูคาลิปก็จะช่วยเรื่องหวัดเรื่องหวัดแล้วก็ทำให้กลิ่นหอมด้วยค่ะก็คือใส่ขวดเลยค่ะค่ะหนึ่งปอนด์เขาเรียกหนึ่งปอนด์นะคะหนึ่งปอนด์แล้วเราก็ใส่กะละบูนด้วยนะคะกะละบูนนี่ก็ช่วยกะละบูนนะคะช่วยเรื่องเดี๋ยวนะคะกะละบูนเนี่ยนะคะช่วยเรื่องปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะปวดเมื่อยแล้วก็เมนทอนนะคะเรื่องปวดบวมอะค่ะปวดบวมอักเสบนะคะค่ะค่ะถ้าเย็นนะคะไม่ถึงค่ะกี่โลคะเมนทอน3ขีดค่ะกะละบูนครึ่งกิโลนะคะแล้วก็คนผสมกันนะคะถ้าพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตัวนี้ได้ที่แล้วค่ะได้ที่แล้วนะคะอันนี้เราก็ดับไฟก่อนนะคะแล้วก็ดับไฟก่อนกรองเนี่ยค่ะให้ผมช่วยอะไรมั้ยคะอันเนี้ยค่ะพอกรองเอาจากที่เราดับไฟแล้วกรองค่ะกรองเอาแต่น้ำนะคะเฉลียงได้ฝากทิ้งท้ายด้วยว่าสมุนไพรนั้นเกิดมาเพื่อรักษาเราเราต้องเห็นคุณค่าและรู้จักใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดและขอให้ชุมชนในละแวกใกล้เคียงช่วยกันปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านรู้จักแจกจ่ายแลกเปลี่ยนสมุนไพรให้กับเพื่อนบ้านฟรีและในกรณีฉุกเฉินจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตนเองก่อน